เราจะไปที่มาลาคุฟ่าเคฟThis kind is quite close to the swamp. Very adaptive. It's not affected in the same way as Maricopa is affected by water because Maricopa is a water town. Yes.เรามาจากลองนะมาถึงเมืองเบิร์นแล้วเราก็มาขึ้นเครื่องเจ็ตมาเจ็ตสตาร์เสร็จแล้วมาลงที่เมืองลอนเซสตันมาเช่ารถตรงนี้5 วันไม่รู้ราคาเท่าไหร่ลูกไม่บอกเลยนะยายก็ให้ยายพูดบ้างยายไม่พูดแล้วเราก็จะไปพักเมืองที่นึงนะวันนี้มาอยู่ที่ทัชมาเนียแล้วเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะแล้วเราตอนนี้จะเดินทางมาแล้วก็ถึงที่หมายแล้วนะที่หมายแรกของเราก็คือเราจะไปที่มาลาคุฟ่าเคฟมันเป็นถ้ำมันเดี๋ยวเราจะเดินไปทีนี้ระยะที่ขึ้นไปข้างบนอีก200 กว่าขั้นนี่ไม่รู้ผมยังไม่แน่ใจจะพาไปดูนะถ้าเราไปดูข้างบรรยากาศรอบๆหลังจากนั้นช่วง13:00 น.เขาตัวเขาจะพาเราไปไกด์ตัวเขาจะพาเราไปกินเซนนอนนะดีไหมเดี๋ยวเราไปดูแต่ละจุดยังไงแล้วก็โอเคนะครับFantastic little entryway. Really, really interesting. This cave is quite close to the swamp. You know, it's still happening. And it was named, remembering the early 1900s. In the late 1800s, a book was released called King Solomon's Mines. Very adaptive.But to be fair, we would know that was over. Pause. What's the difference between that limestone that's a layer off and the limestone that's hardened to produce the sediment? So what's the difference? It's not affected in the same way as Maricopa is affected by water because Maricopa is a wet cave. It does have the active stream flowing. Oh, okay. เราจอดจากถ้ำแล้วจากการที่ไปดูบรรยากาศในถ้ำ So everybody, have you enjoyed? Yeah.
ที่มันลงไปตรงนี้แล้วเราขึ้นมาแล้วสรุปว่ายอดนะได้เห็นพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะได้ดูทั่วถึงกันนะแล้วเราตามไปที่อื่นอีกต่อไปนะเห็นอะไรบ้างถ้ำเห็นปูนเหรอย้อยลงมาเป็นสูตรไม่ใช่200ปี200ปีพอดีเลย201ปี200 100 190กว่าปี199 199เอ้ย2000ที่มาของสะพานอันนี้นะเมื่อกี้ไปยืนอ่านริชมอนด์ริชมอนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นทางสำหรับเชื่อมจากริชมอนด์ไปที่เราไปคุกเมื่อกี้เนี่ยไปที่โฮเวิร์ดนะไปที่พอร์ตอาร์เธอร์นะเข้าไปทางช่องคอนนกเหยี่ยวอะไรตรงนั้นน่ะไอ้เครื่องฮอกเน็กสร้างโดยนักโทษนะครับสร้างโดยนักโทษที่นะเพื่อส่งเสบียงส่งอะไรต่างๆให้เข้าทางนี้ไปนะการเชื่อมต่อเป็นตะบันที่เก่าแก่200ปีแล้วหลักประมาณนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเรามาคนแรกเลยเช้านี้นะเฉพาะเช้านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตาดูเรื่อยๆอ๋อไม่ใช่เออก็ไปดูจังเรียนเราที่นักโทษเขาใช้เครื่องมือช็อปถ่ายรูปแล้วอยู่เป็นแหลมๆสำหรับช็อปอยู่ไม่เป็นมันเรียกชื่อว่าอะไร
เออตึกมาสั่งกาแฟรอสั่งกาแฟร้านเขาก็จัดน่ารักดีเนาะเหมือนเป็นได้บรรยากาศตาน้ำชาไว้พกถ้วยกาแฟถ้วยเบียร์ต้นเป็นบรรยากาศเพลงสุดยอดเลยมันมีไปข้างในด้วยนะนี่เรามาเดินอยู่ในริชมอนด์นะครับก็เป็นเมืองที่คนมาตั้งปีฐานช่วงแรกๆเลยอ่ะตั้งแต่ประมาณปี1820เนาะก็คือตอนนี้เขาก็รักษาสภาพบ้านเรือนไว้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็น่ารักดีกระโดดแล้วกระโดดอย่างนี้แล้วรถชนมันตายเนี่ยอุ้ยอุ้ยมาเต็มเลยไปไหนกันนี่หน่อยเรียกกินอยู่นะตัวนั้นอยากกินด้วยแม่ไอ้พวกเมียนเดวิลมันมีเฉพาะที่ถ้าคุณเมียนเท่านั้นในออสเตรเลียมีที่เดียวที่ก่อนท่านมาเรียนหนูเหรอที่มันหนูก็ไม่ใช่มันดูสวยแต่มันน่ากลัวหน้ามันน่ากลัวที่ถูกรถทับไม่ใช่พวกนี้นะไม่ใช่พวกนี้เล็กกว่านี้อย่าเหยียบยื่นมือลงไปนะกับวิ่งออกกำลังกายทัสมาเนียนเดวิลสวัสดีครับกูดมอร์นิ่งตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อวอมแบตวอมแบตลูกใหม่ที่เราไปดูตัวใหญ่ๆเพื่อไปดูพ่อองค์ตัวบอลลูนเลย